กรณีของที่เรื่องเกี่ยวกับฝืนเคอร์ฟิวนะครับฝืนเคอร์ฟิวฝ่าฝืนเคอร์ฟิวนะครับก็มีหลายท้องที่นะฮะไอ้เรื่องตั้งด่านเจอเนี่ยเราก็เจอกันบ่อยอยู่ปกติเอาปกตินะแว้นๆเนี่ยนะฮะแต่ว่าที่เราเสนอข่าวไปว่าวัน2วันก่อนเรื่องบ่อนการพนันนะฮะวันก่อนที่จับบ่อนกัน3ท้องที่พร้อมๆกันเนี่ยนะฮะทั้งที่สน.ท่าข้ามสน.บางชันแล้วก็สน.ดอนเมืองนะครับก็ได้นักพนันกันไปอะไรกันไปเนี่ยนะฮะเป็นบ่อนเนี่ยนะครับเมื่อวานนี้ครับพลตำรวจโทพักพงษ์พงษ์เพตาผู้บัญชาการตำรวจนครบาลนะครับก็เปิดเผยนะครับบอกว่ากรณีการจับกุมบ่อน3บ่อนนะฮะใน3ท้องที่นะครับคือท่าข้ามดอนเมืองและบางชันเนี่ยนะครับท่าข้ามกับดอนเมืองเนี่ยได้รับผลการสืบสวนให้ตนทราบไม่ต่ำกว่า2วันจึงสั่งการให้เข้าจับกุมนะฮะก็คือว่า2พื้นที่นี้รายงานแล้วหน้าแล้ว คือรู้นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยถือว่าไม่ได้หย่อนยานนะครับแต่ในท้องที่สน.บางชันเนี่ยเป็นการเข้าจับกุมของตำรวจดศนะครับนอกหน่วยอ่ะนะฮะแล้วก็ไปเล่นกันในโต๊ะสนุกอีกทั้งที่โต๊ะสนุกเนี่ยถูกสั่งปิดแล้วด้วยซ้ำนะคือผิดกันหลายเด้งหลายกระทงนะฮะก็เลยเห็นว่าทางบางชันเนี่ยละเลยแล้วล่ะนะฮะก็เลยสั่งย้ายด่วนนะครับ5เสือสน.บางชันก็คือ5นายตำรวจระดับผู้บัญชา5ท่านเนี่ยนะฮะประกอบไปด้วยพลตำรวจเอกพิชิตกอบกิจงามผู้กำกับนะครับพลตำรวจโทอุปดิษฐ์ราชกิจเจริญรองผู้กำกับป้องกันปราบปรามพลตำรวจโทอภิชาติอุตรมาศรองผู้กำกับสืบสวนสอบสวนนะครับแล้วก็พันตำรวจตรีไมตรีกิ่งสกุลสารวัตรสืบสวนร้อยตำรวจเอกสุทธาหนูพลกังรองสปรักษาราชการแทนสปครับ5คนแต่เดี๋ยวดูเหตุผลจริงอ่ะเขามีเหตุผลนะครับเพราะว่าถ้าข้ามเนี่ยจับเล่นกำลังกำถั่วนักพนัน20คนหรือวัน20คนนะครับส่วนกรณีดอนเมืองจับไฮโลนักพนัน20คนครับส่วนบางชันเนี่ยจับกลุ่มนักพนัน47คน47คนก็ถือว่ายอดนี่ยอดแซง2ท้องที่นี้ไปอ่ะเออก็เหตุผลรับฟังได้ครับนี่ฮะ